ผู้ประกาศข่าวชื่อดังนายพุทธอภิวันองค์พระบารมีได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพระบุว่าขอบคุณเฮียฮ้อที่ให้เกียรติผมมาร่วมงานกับช่อง8และขอบคุณคนดูทุกท่านที่ยังติดตามถามหาในห่วงเวลาเดือนที่ผ่านมายังมีผู้ใหญ่หลายท่านที่ผมกราบขอบคุณที่ทุกท่านหวังดีส่งไมตรีจิตถามไทยถึงแม้จะไม่เคยได้มีโอกาสเจอกันเลยก็ตามขอบคุณพี่สรยุทธบุคคลข่าวที่ผมชื่นชอบและชื่นชมมาโดยตลอดที่ได้ฝากความปรารถนาดีมายังผู้ใหญ่ให้ผมได้รับทราบรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากครับขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยที่ฝากความปรารถนาดีมาให้สม่ำเสมอผมได้รับรู้และซาบซึ้งใจมากรวมถึงผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้เกียรติคนธรรมดาอย่างผมให้เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งผมไม่นึกว่าจะได้พบมาก่อนกราบขอบพระคุณมากๆครับและกราบขอบพระคุณคนดูทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามชมผมพร้อมจะกลับมารับใช้แล้วครับก่อนหน้านี้นายสุรชัยเชษฐ์โชติศักดิ์ประธานกรรมการบริหารของ RS หรือผู้บริหารช่อง8โพสต์ข้อความพร้อมภาพถ่ายคู่กับนายพุทธอภิวันองค์พระบารมีอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวช่องอมรินทร์ทีวีพร้อมข้อความระบุว่ายินดีต้อนรับผู้อำนวยการข่าวช่อง8คนใหม่คุณพุทธอภิวันจะมาสร้างปรากฏการณ์ข่าวช่อง8ทั้งหน้าจอและออนไลน์พบกันเร็วๆนี้สนุกแน่นอนนอกจากนี้ได้ติดแฮชแท็กใครๆก็ดูช่อง8 RS Group สำหรับพุทธอภิวันเกิดเมื่อวันที่1ธันวาคม2520จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์บัณฑิตวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมีบทบาทโดดเด่นในชมรมโต้วาทีเป็นนักโต้วาทีรุ่นน้องของนายณัฐวุฒิไสเกื้อแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วได้เริ่มงานในวงการสื่อสารมวลชนครั้งแรกด้วยการเป็นผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจที่สำนักข่าว INN และจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันก่อนจะขึ้นมารับตำแหน่งบรรณาธิการข่าวและจัดรายการทางช่อง INN News ต่อมาได้จัดรายการเกี่ยวกับการเมืองไทยที่ช่องไทยทีวีดีก่อนจะเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเป็นผู้ประกาศข่าวทางช่องทีนิวส์โดยเริ่มจัดรายการทีนิวส์ทูไนท์เป็นรายการแรกคู่กับจิตดีสีดีจากนั้นในปี2557ในช่วงของการประมูลทีวีดิจิตอลพุทธและจิตดีได้ลาออกมาจัดรายการร่วมกันทางช่องอมรินทร์ทีวีในรายการทุบโต๊ะข่าวในขณะที่พุทธเองได้จัดรายการต่างคนต่างคิดเพิ่มขึ้นมาด้วยลีลาการนำเสนอข่าวที่เผ็ดร้อนเข้าใจง่ายหลากหลายมิติและการจับประเด็นในการคุยข่าวในแนวทางที่คล้ายกับสรยุทธ สุทัศนจินดาพิธีกรรายการข่าวที่มีชื่อเสียงช่วยสร้างเรตติ้งให้กับทั้งสองรายการได้เป็นอย่างดีทำให้พุทธและจิตดีเป็นคู่ข่าวที่ได้รับความนิยมในเวลาต่อมาก่อนหน้านี้วันที่21เมษายน2559พุทธได้ลาออกจากอมรินทร์ทีวีโดยให้เหตุผลว่าไปศึกษาต่อแต่สมภพรัตนวลีผู้อำนวยการฝ่ายข่าวช่องเวิร์กพอยต์ได้วิเคราะห์ว่าน่าจะไปจัดรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3 HD แทนสรยุทธที่ประกาศพักงานจากคดีไร่ส้มซึ่งทำให้พุทธได้รับเงินเดือนในการทำหน้าที่ใหม่แต่ในวันที่23เมษายนพุทธได้กลับมาจัดรายการข่าวที่อมรินทร์ทีวีตามเดิมจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้อำนวยการข่าวเมื่อวันที่17ธันวาคมปีเดียวกันโดยมีผลตั้งแต่วันที่19ธันวาคมเป็นต้นมาและวันที่28ธันวาคม2565นายสมภพได้เปิดเผยว่าพุทธได้ยื่นหนังสือลาออกจากอมรินทร์ทีวีครั้งเนื่องจากต้องการหยุดการอ่านข่าวผ่านจอโทรทัศน์เป็นเวลา4เดือนหลังจากนั้นในวันที่31ธันวาคมพุทธได้จัดรายการทุบโต๊ะข่าวเป็นวันสุดท้ายและลาออกจากอมรินทร์ทีวีโดยเป็นการยืนยันข่าวหรือข้างต้นว่าเป็นเรื่องจริงโดยมีผู้ประกาศข่าวเที่ยงอมรินทร์นายนพจรสใจเกษมมาจัดรายการทุบโต๊ะข่าวแทนนายพุทธตั้งแต่เมื่อวันที่1มกราคม2566